วัสดีท่านผู้ชมนะครับแหมวันนี้โชคดีจริงๆนะครับเราไปดักไซมาเมื่อเช้านี้เราได้ปลาไหลเผือกมานะครับเพิ่งฝันว่าฝันว่าได้ปลาไหลเผือกนะครับตอนเช้ามาก็ได้ปลาไหลเผือกจริงๆด้วยนะครับเขาว่าเลี้ยงปลาไหลเผือกจะโชคดีจริงไหมครับท่านผู้ชมก็สำหรับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะคนก็อาจจะไม่เชื่อเนาะเรื่องแบบนี้แล้วแต่ความเชื่อเลยนะแต่เราคิดว่าถ้าเลี้ยงปลาไหลเผือกไว้ก็จะมีโชคมีลาภนะครับขอหวยลูกงวดนี้ให้พ่อนะลูกลำตัวเขาก็จะเป็นด่างๆอย่างนี้นะครับจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลตัวก็ออกจากขาวๆชมพูยันถึงปลายหางเลยปลาไหลเผือกดักไซมาเมื่อเช้าหมดนี้นะครับให้โชคให้ลาบนู่นถูกหวยงวดนี้ก็จะนะซื้อตู้สวยๆให้อยู ลำตัวสวยครับสีชมพูก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลี้ยงไว้นะให้โชคให้ลาภทำมาค้าขายดีนะครับปลาไหลเผือกก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงไว้หนึ่งตัวนะครับก็ตอนหน้าฝนนะครับเลี้ยงไว้ในบ่อเลี้ยงไว้ในบ่อแล้วน้ำมันท่วมบ่อนะครับมันก็เลยออกไปเลยครับช่วงแรกๆผมโอ้ทางบ้านพ่อโจกับแม่ขวัญก็ขายเฟอร์นิเจอร์นั้นออเดอร์เฟอร์นิเจอร์นี่ดีมากๆนะครับงานเข้าตลอดนะครับช่วงนี้ก็ซาๆไปเนาะก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลใครที่ช่องใครที่ทำหวยอยู่นะครับรีวิวหวยก็กดระมัดระวังกันด้วยเนาะพ่อโจก็ได้เจอประสบการณ์มาแล้วนะครับช่องก็โดนตัดรายได้ด้วยนะครับการนำคลิปนำภาพนะครับคนอื่นนำงานช่องอื่นมารีวิวมาดัดแปลงนะครับก็ผิดกฎเหมือนกันนะครับยังไงก็ทำ YouTube ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ทำเป็นคลิปของตัวเองดีกว่าสร้างรายได้กันไปยาวๆนะครับก็ใช้เวลา2เดือนแล้วนะพ่อโจก็ยังไม่มีรายได้นะครับตอนนี้รายได้ก็ยังไม่มีโดนตัดอยู่นะครับยังไม่ผ่านนะก็วันที่16มีนานี้นะครับก็ต้องยื่นเรื่องใหม่ก็ทำการลบคลิปออกไปเยอะเลยนะครับจาก 1,300 กว่าคลิปนะครับตอนนี้เหลือสัก600กว่าคลิปนะครับลบออกไปเยอะเลยนะใครทำ YouTube ก็ระมัดระวังด้วยนะระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์เพลงก็ควรจะใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าแนะนำก็ใช้คลิปในที่ YouTube เขาแจกนะครับใช้ฟรีไม่เสียตังค์เนาะก็ไปโหลดเพลงไปใช้ในการตัดต่อคลิปกันนะครับสำหรับช่องไหนที่นำคลิปเก่าเคยโหลดไปแล้วนะครับแล้วก็มาโหลดอีกทีนะครับทาง YouTube ก็ตรวจสอบเจอก็จะโดนนะมีเนื้อหาซ้ำนะครับอันไหนที่เคยลงไปแล้วก็อย่าเอามาลงซ้ำนะครับก็ผิดกฎเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับจะมานั่งคุยแล้วก็บอกเกี่ยวกับกฎของ YouTube นะครับมาเล่าประสบการณ์นะอุ๊ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลเผือกนะครับตัวสีชมพูเลยนะครับสวยดังๆนะคือบางคนก็เลี้ยงไว้ครับเสริมโชคลาภนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงไว้นะครับครับงวดนี้นี่หวังไว้เยอะนะฮะก็ถ้าเราถูกหวยเขาจะนำโชคมาให้เราครับตั้งชื่อว่าเจ้านำโชคดีไหมครับตั้งชื่อว่าอะไรดีนำโชคดีไหมนะครับก็งวดนี้ถูกลอตเตอรี่นะเราจะไปบูรณะสร้างวัดนะครับวัดเก่าต้องรางวัลใหญ่ด้วยนะใช่ต้องรางวัลที่หนึ่งนะวันเล็กๆเราก็สร้างไม่ไหวนะก็โดยอยู่นะครับเศรษฐกิจช่วงนี้มันแย่มากๆโอ้ยเล็กขึ้นมาแล้วเล็กขึ้นมาแล้วไม่เอาอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นถ้าอยู่ในตู้ก็ต้องมีฝาถ้าเอาเลี้ยงเลื้อยออกได้นะครับถ้าเป็นกระมังเตี้ยๆอย่างนี้เนี่ยออกได้สบายเลยตัวที่แล้วเราเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้ในบ่อเนี่ยน้ำท่วมตัวเขาที่แล้วมันเป็นสีทองเลยนะน้ำท่วมไงน้ำท่วมก็เลยออกไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวว่างๆนะครับจะมานั่งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำผิดกฎ YouTube นะครับเนาะก็เคยมีประสบการณ์นะครับแล้วก็โดนถูกตัดรายได้ตอนนี้2เดือนแล้วยังไม่มีรายได้เลยนะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับเดือนนี้นะครับจะต้องยื่นใหม่วันที่16มีนานี้นะครับก็ขอให้ผ่านเนาะจากคลิป1,300 คลิปตอนนี้เหลือ600กว่าคลิปโอ้ยเสียดายมากๆเลยนะครับเสียดายยอดวิวแต่มันผิดกฎนะครับจำเป็นต้องลบออกลบคลิปออกนะครับไม่ต้องเสียดายเนาะเพื่อให้ช่องเราผ่านการสร้างรายได้
นี่นะครับก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีเล็ก Channel นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและเป็นกำลังใจด้วยให้กันเสมอมาเนาะสวัสดีครับ